ยาแม่จันทลีเพิ่นได้ซื้อกล้องซ่องทางไกลแล้วพี่น้องเนาะแต่ละล่างแต่ละล่างนี่ต่อไปนี่คันว่ามีแขกมาเนาะก็จะได้เอามาประจําไว้อันละอันพี่น้องตัวนาเนาะแพนตัวนาถ้ามีแต่เดี๋ยวนี้มาอันที่1แล้วแม่เพิ่นกําลังจะเดินทางมาเนาะเพิ่นได้ซื้อเกียร์แล้วพี่น้องกล้องซ่องทางไกลเฮาจะได้ซ่องไปผู้หน่วยนั้นเนาะจะได้เห็นครอบครัวพ่อบุญไทยพี่น้องอยู่ฝั่งนั้นเนาะแล้วก็ครบเฮือนลังเก่าๆอย่างต่างของเขาเจ้าอยู่ที่นั่นพอเฮามองด้วยตาเปล่าอาจจะบ่เห็นนะพี่น้องเนาะนี่แต่เฮาซูมไปก็บ่อยากเห็นปานใดพี่น้องเอ้ยเนาะนี่นี่เนาะอันนี้ภาพบรรยากาศแต่ตอนเช้าพี่น้องเอ้ยเนาะนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็การเคลื่อนไหวห้องห้อยกับเจ้าคุณมันอย่างต่างเนาะตัวแดงๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยแล้วก็บ้านเก่าๆบ่ที่ไปพบกับจอมวิทย์น่าจะเป็นต้นไม้นั่นแหละอยู่กองนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะบ่าวบ่นำจะมีโอกาสจะได้ไปให้อันเขาเจ้าทางอย่างเพื่อให้เห็นเหือนพี่น้องเอ้ยเวลาอยู่ฟังคุณก็เห็นทางอีกฟังอีกก็เห็นของคุณเนาะเวลาแขกมายามเขาก็จะได้ส่องทางไกลเห็นโอ้เขาเจ้าอย่างอยู่ต่างๆหันนะการขึ้นไหวอย่างต่างพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ตอนนี้มอก็กำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยมาตอบเลยพี่น้องเอ้ยเนาะนี่จะเลื่อน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 ขึ้นตอบแล้วก็มันก็จะใกล้ๆไปเนาะก็พอของเบ้าบุญนำเป็นคนที่ว่าเว้าเองเนี่ยพี่น้องเบ้าบุญนำบ่ได้เว้าเนาะเบ้าตัดเลยตัดความใกล้ชิดของเขาเลยเอามายามแห้งปุ๊กพี่น้องเอ้ยเนาะเอามายามแล้วกลับคือกันพี่น้องอ่ะจะเว้าในนี้เลยเอามายามแล้วกลับก็คือกันบ่อยากกลับเลยได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถ้าว่าแม่บ้านเมืองเพียงเนาะน้องตุ้นเข้ามาเบิ่งก็ขอโทษขออภัยเนาะที่ไอจะได้เว้าความจริงเนาะขอว่าความจริงซะคือขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีภาพบรรยากาศในยามเช้าอยู่ที่หมู่บ้านสพต้องเหลืองพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือแดดกำลังออกพี่น้องเนาะหมอกกำลังจะขึ้นภูพี่น้องเลยอยู่ที่โฮมสเตย์จันทลีคำวงศานี่มาดีอิน USA พี่น้องเลยเนาะตัว Mess in USA อันนี้ก็คือบ้านพักโฮมสเตย์พี่น้องเอ้ยบ้านพักตากอากาศที่รอเกียมต้นรับFC ที่จะมาเยือนเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เมื่อคืนฝนตกนึงพี่น้องเอ้ยเนาะจะมาตอบคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยเนาะก่อนจะมาตอบคอมเมนต์นั้นพวกเรามาเบิ่งภาพบรรยากาศรอบๆโฮมสเตย์จันทลีคำวงศา Mess inUSA กันพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยจังสิแหละถือว่าลังนี้เป็นลังที่หนึ่งก็จะเป็นโฮมสเตย์number one name โฮมสเตย์เนี่ยก็จะเป็นจันทลีคำวงศาเนาะซื้อของแต่ละลังพี่น้องผู้ใดอุปถัมภ์ความสู้ผู้ใดเป็นเจ้าภาพนี่จะได้ใช้ซื้อของคนคนนั้นเลยพี่น้องเนาะอันนี้เป็น number one เนาะเป็นลังที่หนึ่งก็จะได้ใช้ซื้อของยาแม่จันทลีคำวงศาเนาะเป็นบ้านพักจันทลีคำวงศาพี่น้องเอ้ยเนาะต่อไปก็จะได้เป็นจุดออมถ้าเป็นไปได้พี่น้องเอ้ยเนาะถ้าว่ามีผู้ใดอุปถัมภ์คำสู้แล้วก็จะติดป้ายซื้อเป็นประตูเข้าเนาะเป็นนัมเบอร์พี่น้องเอ้ยเพราะว่าหน่วยแถลงข่าววัฒนธรรมขึ้นมากวดแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็ทางบ้านแล้วก็ทางอำนาจการปกครองทุกขั้นเนาะพี่น้องเนาะมีทรัพย์ของการทรัพย์ที่ดินป่าไม้แถลงข่าวแล้วก็มีเนี่ยก็แนวราวสังสารเนาะทุกคะแนนการพี่น้องเลยก็ถือว่ามากวดเบิ่งแล้วโอ้เหมาะสมหลายพี่น้องเลยเนาะเพิ่นโอ้เพิ่นดีใจเพิ่นก็มาถ่ายรูปเด้พี่น้องเพิ่นมายืนเต็มนี่ถ่ายรูปเพิ่นว่าดีแล้วเอาเป็นแบบอย่างตัวนี้ดีที่สุดถ้าเฮาสร้างรังต่อไปก็เอามันแบบเดียวกันพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ภาพบรรยากาศในตอนเช้าพี่น้องเนาะนี่คุณหมอกกําลังขึ้นเดี๋ยวนี้อันพี่น้องเอ้ยจะเว้าให้ฟังเนาะยาแม่จันทลีเพิ่นได้ซื้อกล้องซ่องทางไกลแล้วพี่น้องเนาะแต่ละล่างแต่ละล่างนี่ต่อไปนี่คันว่ามีแขกมาเนาะ
ก็จะได้เอามาประจําไว้อันพี่น้องตัวหน้าเนาะแพทย์ตัวหน้าถ้ามีแต่เดี๋ยวนี้มาอันที่1แล้วแม่เพิ่นกําลังจะเดินทางมาเนาะเพิ่นได้ซื้อเกี้ยวแล้วพี่น้องกองซ้อนทางไกลเฮาจะได้ซอกไปผู้หน่วยนั้นเนาะจะได้เห็นครอบครัวพ่อบุญไทยพี่น้องอยู่ฝั่งนั้นเนาะแล้วก็ครอบเฮือนลังเก่าๆอย่างต่างของเขาเจ้าอยู่ที่นั้นพอเฮามองด้วยตาเปล่าอาจจะบ่เห็นนะพี่น้องเนาะนี่แต่เฮาซูมไปก็บ่อยากเห็นปานใดพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แน่เนาะอันนี้ภาพบรรยากาศแต่ตอนเช้าพี่น้องเอ้ยเนาะนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็การเคลื่อนไหวห้องห้อยกับเจ้าคุณมันอย่างต่างเนาะตัวแดงๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยแล้วก็บ้านก็เก่าบัดนี้ไปพบกับจอมวิทย์น่าจะเป็นต้นไม้นั่นแหละอยู่กองนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะบ่าวบ่าวน้ําจะมีโอกาสจะได้ไปให้อันเขาเจ้าทางอย่างเพื่อเห็นเฮือนพี่น้องเอ้ยเวลาอยู่ฟังคุณก็เห็นทางอีฟังอีก็เห็นบางคุณเนาะเวลาแขกมายามเฮาก็จะได้ส่องทางไกลเห็นโอ้เขาเจ้ายังอยู่ต่างๆหั่นหั่นนะการเคลื่อนไหวอย่างต่างพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ตอนนี้หมอกก็กําลังขึ้นพี่น้องเอ้ยก็จะเริ่มอนามัยแล้วเด้พี่น้องเอ้ยพอมันวิดฝนก่อนพี่น้องเนาะนี่มันบ่วิดฝนนี่แหละมันบ่วิดฝนแล้วก็จูดก็บ่ไหม้เด้ก็จะจูดหมดอนามัยหมดพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าทางทุกหน่วยงานมากวดกาเพิ่นก็เห็นดีนําบ่าวบ่นําบ่าวบ่นําก็จะได้คิดว่าจะตั้งออมนี่ไปเนาะแล้วก็อยู่ทางกลางเฮ็ดเดินจอดรถแล้วก็ทางขึ้นไปหุ่นพี่น้องอันนี้นี่ออมหมดแล้วแหละพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ใดอุปถัมภ์ความสู้เฮือนลังได้ก็บ้านพักลังได้ก็จะเป็นเป็นโฮมสเตย์ของซื้อคนนั้นในกรณีข้างหน้าพี่น้องเนาะบ่าวบ่นําก็จะได้บอกเลยว่าฮอดมือที่บ่าวบ่นําหมดวละเนาะในการดูแลเส้นลูกเส้นล้านก็จะต่อเลยล่างได้เป็นซื้อแนวได้ก็จะเป็นแนวนั้นตลอดไปเนาะแล้วก็โครงสร้างนี่ถ้าว่าเกิดว่ามันหักเพพังในตอนหน้าเฮ็ดหมดใหม่ขึ้นมาที่นี้ดินมันก็จะบ่ขึ้นใหญ่เนาะฉะนั้นล่างจะเป็นหุ้มห้างในตอนหน้าก็อย่าจะได้ใช้ซื้อเดิมเนาะหุ้มห้างหน้าตาของแต่ล่างการพัฒนาจะไปแนวได้ในทางหน้าก็สร้างแต่ว่าซื้อนั้นจะเป็นซื้อเก่าเฉพาะเฮือนลังนั้นเนาะและก็นัมเบอร์ของเฮือนลังนั้นบ้านพักลังนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคแต่ว่าไปเฮาไปตอบคอมเมนต์กันพี่น้องว่าจะมีคอมเมนต์ของท่านใดนั้นใดเนาะเพราะว่ามือแรงเนาะก็จะได้พาบ่าวนู่นไปเอารถเนาะรถซิ่งอยู่นะอยู่บ้านของพ่อแม่บ่าวบ่นําเนาะถือว่าเอามาประจําแล้วก็จะได้เข้าไปนําเอาซาวติกเอาจุอันไม่เท่ามีเนาะได้ยินเข้าว่าเจ็บอยู่ทางนั่นแหละห้วยมีทางห้วยส่งแล้วก็ข้ามห้วยเมียงแล้วก็เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ที่ส่วนมันพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยก็มืออื่นพุ่นแหละแต่ว่ามือแรงจะไปเอารถก่อนพี่น้องเนาะไปตอบคอมเมนต์กันก่อนพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าท่านผู้ชมเนาะบ่าวบ่นําจะขออนุญาตตอบคอมเมนต์เนาะท่านผู้ชมเนาะตอบคอมเมนต์นํากันว่ามีคอมเมนต์ท่านใดๆเนาะแล้วก็เกี่ยวกับอีหยังใดมื้อนี้ก็จะมาตอบอยู่ซองซองๆเลยเนาะก็คือซอง BN สลาวก็คือซองหลักเนาะตอนนี้มีคนติดตามอยู่ 172,494 เนาะแล้วก็ตัวที่2ก็จะนํามาตอบซองชีวิตคนป่าหรือว่าซองสำห้องนั่นเองเนาะเริ่มคอมเมนต์กันเด้อพี่น้องเนาะมาตอบเลยพี่น้องเอ้ยเนาะนี่จะเลื่อนขึ้นตอบแล้วก็มันก็จะใกล้ๆไปเนาะก็ถือว่าทุกคอมเมนต์บ่าวบ่นําจะตอบมื้อนี้เนาะแล้วก็จังซี่แหละพี่น้องเนาะบ่าวบ่นําก็บ่ได้ตอบอยู่ในเป็นพิมพ์เนาะก็จะได้ขออนุญาตเฮ็ดคลิปตอบให้ทุกคนได้ฮู้นํากันเลยเนาะมีอันใดก็ท่อนบ่เฮียนํากันพี่น้องแลกเปลี่ยนนํากันเนาะพัฒนาไปนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะท่านที่1เนาะ3ชั่วโมงที่แล้วเพิ่นว่าแพงบุญมีเป็นตาฮักเนาะขอบใจหลายเนาะกดใจถือว่าเลื่อนผ่านเลยพี่น้องเนาะถือว่าได้อ่านจังซี่แหละเวลาที่บ่าวบ่นําบ่ได้ตอบน่ะบ่าวบ่นําก็ได้เลื่อนผ่านแล้วก็อ่านในคันว่าอันตัวใดที่เอาไปตอบบ่าวบ่นําก็แคปหน้าจอไว้พี่น้องเนาะอย่าเลยบ่าวเดี๋ยวคําน้อยซิ่งรถมอเตอร์ไซค์ไปบ้านเขายิงไปกันใหญ่เนาะอันนี้ก็คือคลิปที่บ่าวคําน้อยไปอยู่นําพ่อบ่าวบ่นําเนาะนี่พี่น้องเนาะนี่บ่าวนั้นจะขออนุญาตอ่านเป็นภาษาไทยภาษาลาวไปนําเนาะแล้วก็ต่อมาพี่น้องเอ้ยแอดเข้าสีจันบ่เนาะเพิ่นว่าก็เห็นลองดูมาหลายแล้วนะ
ก็เป็นแบบนี้ทุกรอบเลยอย่าไปเชื่อฟังเขาคนขี้เล่าเลยเนาะแล้วก็บ้าพนันจะพยายามอ่านไว้พี่น้องคอมเมนต์ไล่เนาะแล้วก็ค่อยมาตอบกันน้ำลักเนาะพี่น้องเนาะอันใดตอบไปก็ตอบไปทำกันพี่น้องเห็นเนาะแล้วก็ดูคลิปวันนี้ไม่สบายใจเลยจ้าFC ทุกคนว่างดีว่าไม่สมควรเอาคำน้อยมาวุ่นวายกับพ่อแม่ปูญาเลยปล่อยเข้าไปเถอะไปเถอะจ้าคนเขาไม่รักดีแล้วก็ต้องปล่อยมือจ้าดูแล้วปวดหัวแทนจ้าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเนาะที่เป็นห่วงเราไปตอบกันน้ำหลังเนาะให้น้องเรียนพออ่านออกเขียนได้ก็พอแล้วก็สอนให้เขารู้จักทำมาหากินช่วยตัวเองได้ก็น่าจะดีมากแล้วเนาะอันนี้คือน้องมุกพี่น้อยแล้วก็เอาผลผลิตแลกเปลี่ยนข้าวปลาอาหารเนาะโอเคเท่าอันนี้ก็เป็นอาหารที่ว่าเกี่ยมเราต้นทับที่เขาเจ้าจะมาเนาะเป็นพืชผักกันละเอาคนปลาไปกวนพอเนาะน่าสงสารคนเป็นพ่อแม่เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่เป็นห่วงจากที่ทราบพี่น้องเนาะตอบสัตว์ตอบไปแล้วก็แล้วเนาะตอบไปแล้วก็อ่านไปมีอันใดที่ว่าบ่ไปตัดตอบไปตัดเลื่อนผ่านก็เลื่อนผ่านเนาะไปตัดตอบมันก็ตอบพี่น้องเอ้ยคือจังซี่เนาะพี่น้องบ่าวผู้นําก็ต้องขอโทษขออภัย FC ทุกท่านเนาะที่เป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะก็ย้อนว่าความเป็นห่วงเป็นใหญ่ของ FC นั่นแหละพี่น้องเอ้ยที่ได้แนะนําบ่แม่นว่าบ่าวผู้นําจะเครียดจะคมอีหยังต่างพี่น้องเนาะบ่าวผู้นําก็ขอบอกขอบใจที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ถ้าบ่เป็นห่วงเป็นใหญ่ก็คือสิบ่ลําไหลกันดอกเนาะคนใดที่ฮักเฮานี่แหละพี่น้องจึงได้เว้าเนาะเว้าทุกอย่างแหละเว้าทั้งดีทั้งบ่ดีแหละแสดงว่าเขาฮักเนาะขอบขอบคุณทุกท่านแต่บ่าวผู้นําจะมาขอตอบคอมเมนต์นี้เลยว่ามีหลายๆคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะที่ว่าได้บอกว่าบ่น่าจะเอาบ่าวคำน้อยมาเป็นภาระของพ่อแม่เด็กน้อยทั้ง3คนก็ท้องแห้งอยู่แล้วหั่นนะยังเอาคนขี้เล่าเอาบ่าวคำน้อยมาอีกเป็นภาระตัวสร้างความรำคาญให้ชาวบ้านชาวเมืองให้ปู่ย่าแหละพี่น้องเนาะจังซี่เนาะพี่น้องเนาะก็คือที่มาที่ไปก็คือพ่อเขาบ่าวผู้นำก็คือปู่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็นบ่าวคำน้อยมาเนาะเพิ่นก็อยากให้เพิ่นออกจากเหล้าจากเบียร์เนาะตอนล้มกันทวิตในมือที่1เด้อพี่น้องมาฮอดเนาะแล้วก็บ่าวคำน้อยก็ว่าอยากได้โทรศัพท์ฉะนั้นพ่อเขาบ่าวผู้นำก็เลยคิดว่าคันอยากได้โทรศัพท์ก็ซั่นก็ตั้งพาออกเหล้าออกเบียร์เด้อออกจาก40ติดหั่นน่ะซั่นก็เอาเราไปเฮ็ดไปทางสวนยางพลาเนาะพ่อของบ่าวผู้นำปลูกยางพลาเด้แล้วพ่อของบ่าวผู้นำเป็นคนที่ว่าเว้าเองเด้พี่น้องบ่าวผู้นำบ่ได้เว้าเนาะบ่าวผู้นำบ่คิดว่าจะให้บ่าวคำน้อยอยู่แต่พ่อเป็นคนฮับปากเองพี่น้องเนาะฉะนั้นก็จะฟื้นเพิ่นบ่ได้เนาะบ่าวผู้นำก็ว่ามันสิรอดบ่ถ้ารอดก็ดีถ้าบ่รอดก็เฮ็ดซะได๋ก็บอกกันเอาแล้วว่าแนวใดก็ต้องรอดจะให้เราไปฮับจ้างแล้วก็ไปนอนอยู่ส่วนเลยเนาะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์พอเลิกการนะพี่น้องพักการนะพักราชการแล้วก็ไปนอนนํากันวันอาทิตย์กลับมามาเบิ่งดูเบิ่งเตาช่วยกันหานะความคิดของคนเฮาก็ถ้าเป็นคนเฮามันก็ดีแล้วเนาะแล้วแล้วก็จะได้จ่ายเงินให้เพิ่นมือละตามที่ชาวบ้านเพิ่นอันจ่ายหั่นเนาะครบฮอบกล่าวว่าพอโทรศัพท์แล้วก็กันเลิกเล่าอีหยังต่างก็น่าจะได้แล้วล่ะเนาะพี่น้องก็น่าจะเป็นเดือนก็จะได้โทรศัพท์หน่วยนึงหั่นน่ะเนาะหน่วยรุ่นดีๆแหละพอซื้อก็สิซื้อรุ่นดีๆแหละให้นะพอแต่ลิ้นใดแหละลิ้นใดก็บ่แม่นว่าลิ้นซอสสมือแล้วมันเพหั่นน่ะต้องซื้อแล้วก็มันใช้ในงานโดนๆหั่นน่ะพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วก็จะไล่อย่างต่างวันนี้หลังจากล่มกันแล้วเรามื้อนั้นหั่นบ่าวผู้นำก็ไปงานเลี้ยงรุ่นเนาะดังที่เอาลงแหละพี่น้องเอ้ยแล้วกลับมาพี่น้องบ่าวผู้นำบ่ได้อยู่เด้จะดังที่ทุกคนใดฮู้หั่นล่ะถ้ามีบ่าวผู้นำก็เว้าแล้วว่าสิไว้บ่ไว้บ่พ่อก็ไว้นั่นก็ต้องไว้ซั่นก็ให้พ่อฮู้จักคืนนึงหรือว่าหยังต่างถ้าบ่กินเหล้าก็บ่เป็นหยังบ่าวผู้นำก็บอกจังซี่แหละแต่แล้วเนาะหลังจากที่บ่าวผู้นำกับซานกไปงานเลี้ยงรุ่นมันก็ค่ําแล้วเนาะแล้วก็ดึกแล้วพี่น้องเอ้ย
ป้าคำนวยก็ว่าอยากซุบยาเนาะอยากซุบบุหรี่นั่นแหละแล้วก็เลยขอเงินน้ำพ่อน้ำปู่เนาะขออภัยพี่น้องเอ้ยเนาะอากาศการหนาวเข้ามาแล้วมันนี่ก็คือดังทีเพิ่นว่าแหละไปลักไปซื้อเหล้าเนปสแอลนี่ซื้อมากินมาเอากินมากินหมดแล้วก็มันนิสัยคนเมาเนาะจังซั่นแหละบ่เป็นคนละเลาะมันนี่พี่น้องเลาะไปฮอดวัดบัดนี้นะฮอดวัดบ่อนที่เขาเจ้าเฮ็ดงานงานแล้วพอดีเขาเจ้าเฮ็ดงานวัดงานสําเร็จแล้วเนาะพากันเอาผู้ที่ท่อแก่ในโฮมเพิ่นก็ซุ่มแซวกันคือกันแหละคำน้อยมาเขาเจ้าก็สมฮู้เด้เนาะบ่าวนําเป็นคนเอามาเด้ทุกคนก็ฮู้ก็เบิ่งก็แย่เอาของอยู่ของกินเฮากินแล้วก็อยากกินเหล้าแล้วก็ซอกเหล้ามากินพี่น้องเมาอาละวาดตามบ้านตามเมืองจังซั่นแหละพ่อจึงเห็นในสถานะฐานการณ์นี้จึงว่าเออมันเป็นคือลูกบุญนำวาดให้เนาะสันบ่ฮับบ่ได้สันเอาเมื่อซะยาแหละบ่ได้แหละถ้าพ่อแม่ว่าบุญนำวาดบ่ได้ก็สิว่าบ่ได้เลยสมควรพี่น้องเนาะขนาดมือเดียวตรงจึงว่าเออแหน่เห็นบ่ดีแล้วที่มันเป็นตอนที่ลูกบ่ได้เมื่อนะคันลูกได้เมื่อก็จะสิเสียน้ำมุกน้ำมันกลับไปกลับมาเสียเวลามาฮับมาส่งกันจังซั่นแหละอันนาพี่น้องเนาะกะสิขอตอบ FC คือเนาะนั้นเนาะบ่ให้เข้าใจผิดว่าบ่าวบ่นําเป็นคนที่อยากเอาภาระมาให้พ่อแม่เนาะเป็นพ่อของบ่าวบ่นําเองเป็นคนที่อยากอีหยังก็อยากเอามาปั่นมาล้อมาล้อมหั่นน่ะพี่น้องแต่ก็ล้อมบ่ได้พี่น้องเนาะไม่ไกลแก้เบ็ดแล้วพี่น้องเนาะถือว่าไม่แก้แล้วเนาะไม้เนี่ยมันแข็งแล้วเบ็ดบ่ได้ฉะนั้นก็จะได้เบิ่งแต่ลูกแต่ลั่นส่วนน้องมุกก็เป็นกันใหญ่อีกพี่น้องเนาะตอบกันเลยน้องมุกก็เป็นกันใหญ่อีกไปบ่แม่นไปลาๆเด้พี่น้องทวิตกับคิตตี้ว่าจะไปเข้าเฮียนเด้ก็ดีอกดีใจว่าเข้าแน่เพราะลูกก็สิเข้าแล้วๆพี่น้องเอ้ยบาดมาฮอดมาสลัดเด้พี่น้องมาจอบพาไปลิ้นอยู่บ่นั้นไปลิ้นอยู่บ่นี้พาไปเก็บผักพาไปลิ้นอยู่น้ําพากันลิ้นแบบอยู่ป่าผักในคิตตี้ขุดมันเฮ็ดให้อันความทรงจำของเด็กน้อยฟื้นขึ้นมาแล้วก็มือต่อมานมือต่อจะเอาคำน้อยเมื่อส่วนเด็กน้อยเห็นเมื่อมือก้อนนั้นหันเนาะก้อนนั้นก้อนมือเลี้ยงรุ่นหลังจากล้มกันแล้วแล้วบ่าวนั้นก็ไปต้นเว้นว่าบ่ต้นเว้นส่วนกันไปเลาะไปเที่ยวโหโมงสิอันผู้กับญาติสิพาอันน้องนุ่งพาม่วนไปเข้าเฮียนน่ะส่วนไปเลาะซอกหากันวุ่นวะวุ่นวายพี่น้องเอ้ยไปเห็นละส่วนบุญยงก็บ่ไปพี่น้องเอ้ยได้ไปแต่จอมใจกับตาน้อยมื้อนั้นน่ะก็เป็นจังซั่นเด้พี่น้องเอ้ยแล้วส่วนมุกไปมุกก็บ่ได้ไปมันบ่ไปว่าอยากเมื่อบ้านขึ้นฮอดสร้างเว้าเด้ขึ้นฮอดแมรี่ขึ้นฮอดผู้ใดอยู่ป่าน่ะพี่น้องอยากไปเลาะห้วยเมียงเย็นๆอยากไปกินยอดบุญยอดไหว้ไปเบิ่งป่างามเย็นอาบน้ําไงสร้างเว้าได้พี่น้องทุกเช้ามุกนี่นะโอ้ตัวสําคัญได้นี่ก็ได้ถือว่าจะบ่ให้มาแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ให้มาแล้วเนาะบ่ให้มาแล้วคันฮัวเป็นเท่านี้นะแล้วก็แล้วไปนั่นมื้อต่อมาก็คือหลังจากที่จะเอาคําน้อยมาเต่าน้อยบ่ไปบาดนี่นะมุกอยู่หั่นเห็นบ่จนได้จอบขึ้นแผ่นว่าให้เบาใหม่เนาะเบาใหม่หั่นพาไปซื้อขนมบ่นึงแล้วก็พากันขี่รถเวียนบ่นึงหลังจากขี่เวนพี่น้องเห็นบ่อยู่อันห้องเฮียนน่ะนะลูกไอ้ยงหั่นน่ะบ่อยากเข้าห้องเฮียนเนาะเอาออกมาลิ้นอยู่นอกไปได้แท้จริงเฮาเบิ่งแล้วมันโมงเข้าห้องเฮียนมาลิ้นอยู่นอกได้ยินเขาเจ้าก็ว่าดื้อเด้ซ่วงอันมีพี่น้องเขาต้องเลือกมาบ่ว่าพ่อว่าแม่ไผก็ย่าถ้ามายามแล้วดื้อพี่น้องเอ้ยดื้อแท้ๆแล้วก็เห็นบ่ขี่รถแล่นออกมาบ่าวนําก็บ่ได้จอดบ่ได้ครอบเลยนะเราฮู้แล้วเราแม่นบ่าวนําจึงว่าโอ้ขอโทษเด้อว่านั่นก็ย่าเพื่ออนาคตของลูกเขาน่ะสนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้สนั่นน่ะเว้านี้เลยพี่น้องเนาะตัดเลยตัดความใกล้ชิดของเขาเลยเอามายามแห้งปุ๊กพี่น้องเอ้ยเนาะเอามายามแล้วกลับคือกันพี่น้องจะเว้านี้เลยเอามายามแล้วกลับก็คือกันบ่อยากกลับเลยได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้แห้งผู้ใหญ่คือจอมใจนี่กลับมานี่โอ้ทุรนทุรายพี่น้องเอ้ยเอาส่วนไปนี่พุ่นแล่นขึ้นเข้าป่าเลยเด้ความเป็นตาญาณพี่น้องเนาะ1เอามากับยามกับบ่ได้2เอาจุนี่ไปยามพุ่นกับบ่ได้ฉะนั้นให้เขาเจ้าอยู่ไผอยู่มันตัวเขาจะลืมกันเองเลยคือลูกของพ่อบุญไทย
คนหนึ่งพี่น้องก็คืออายของบ่าวนุ่นลูกสาวกกนั่นนะเป็นลูกสาวได้พี่น้องเกิดมาปุ๊บเนาะเขาจะเอาไปเลี้ยงอยู่ในแวนตอนนี้ก็เป็นคอเป็นครัวแหละกับผู้ใหญ่แล้วเนาะก็ได้ฮอดอายุก็ได้อยู่ประมาณ25 26ปี25 26ปีแล้วเนาะเป็นคอเป็นครัวแล้วเขาเจ้าก็ลืมกันไปซื่อเขาก็บอกขึ้นว่าเขาก็ฮู้อยู่ว่าเอ้ยลูกอีพ่อผู้นึงเขาเอาไปฮู้แหละในแวนบ้านในแวนพุ่นแหละแล้วก็ทํานั่นซื่อก็บ่มีความเป็นหัวเป็นใหญ่หยังพี่น้องแต่อย่าซอไปเห็นกันเห็นกันน่ะปอดบ่จักเรื่องราวอีหยังตังคือมันเป็นของตัวเองนะพี่น้องบ่าวบ่นําเข้าใจละปีที่2ละบ่าวบ่นําเข้าใจแนวคิดของเขาเจ้าเขาเจ้าจะยึดติดกับสิ่งใดสิ่งนั้นเท่านั้นเนาะฉะนั้นคือซาวลีเห็นบ่เราบ่อยากไปพุ่นย้อนหยังเรามีเฮือนมีบ้านมีของอยู่กินนี่เราบ่อยากไปใส่เราบ่สนใจอีหยังเลยสมมุติเราไปพุ่นปุ๊บมาอยู่นี่เราบ่สนใจหยังอีกเราอยากได้ลูกปุ่นนี่ไปป่าอยากอยู่แบบชีวิตส่วนตัวมีอันอยู่อันกินก็บ่ได้สนใจเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คันให้เราไปตอนนี้นะเห็นบ่แล้วก็บ่ไปถ้าสมมุติมีลูกพาอันมีลูกมันสุคนไปมั้ยเราไปแล้วเราบ่สนใจหยังอีกอยู่พี่น่ะเรายึดติดกับตัวสิ่งอันตัวนั้นพี่น้องมันเป็นเท่านั้นแนวคิดของพ่อตรงเรื่องจังซั่นล่ะพี่น้องเอ้ยบ่าวบ่นําก็บ่เข้าใจว่ามันจังเป็นแบบนี้แล้วก็มาสังเกตว่าภาษาจะมีภาษาผู้หญิงและภาษาผู้ชายพี่น้องผู้หญิงว่าได้นึงผู้ชายว่าได้นึงคือกินข้าวเนาะหรือว่าทานข้าวผู้ชายแล้วว่าตบแตบตบแตบหรือว่าละตบแตบบาดผู้หญิงแล้วว่าหมัดไหนพี่น้องมันจะเป็นอันนี้แล้วบ่าวบ่นําก็ได้โทรประสานหาทางคู่คุณเขาเนาะอยู่ทางจังหวัดแพร่จังหวัดน่านผู้เพิ่นซ่อนพอตรงเรื่องบ่าวบ่นําโทรไปแล้วก็ไปล่มเขาเจ้าโดยตัวของเขาเจ้าเองไหนเข้ามอซี่ผู้นึง2คนเนาะได้ล่มผู้หญิงพี่น้องเป็นเศร้าแล้วล่ะเพิ่นก็บอกชื่อแหละชื่ออีหยังต่างนี่แหละเดี๋ยวบ่าวบ่นําจะทายฮบเนาะฮบมีแล้วแล้วก็จะพยายามอยู่ฝั่งนั้นแล้วมาเบิ่งแต่ละคนน่ะพี่น้องถ้าญาติเดียวกันเนาะบ่าวเขาเจ้าส่งมาเบิ่งจะคือบุญยงคือตอน้อยคือจอมใจครอบครัวนึงและครอบครัวนึงคือแม่ทอแพทย์พี่น้องเอ้ยเนาะคือเอาแท้ว่าและครอบครัวนึงก็คือซาติคือซอลี่แม่นเสื้อซ้ายเดียวกันพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วมาถ้าเบิ่งว่าซ่าหรือแม่นแท้มีผู้หญิงผู้ชายแท้พี่น้องคําเว้าเนาะคือเฮานี่ผู้ชายก็ว่าเข้าก็ว่าเข้าเนาะบ่แม่นว่าผู้ชายว่าเข้าผู้หญิงจะว่านามมันบ่แม่นแต่ว่าอันนี้มันมีซ่องภาษาพี่น้องหรือว่าบ่าวบ่นําจะคิดไปคิดมาว่าอันนี้แหละหน้าค้นหาพี่น้องเอ้ยมันจะแม่นซ่องเผ่านี่จะแม่นพวกผู้ชายแหละเป็นอันจุนึงมาแต่บนอื่นบ่ภาษานึงต่างหากบ่แล้วจุผู้หญิงหั่นน่ะแล้วผู้นึงมาต่างหากอีหยังต่างหากบ่แล้วเขาเจ้ามาเจอกันแล้วก็เอากันแล้วก็มีภาษากลางก็จะเฮียนไปเฮียนมาเฮียนไปเฮียนมาแล้วแต่ละคนก็สิแม่นชื่อภาษาของเสื้อใส่ผ้าเสื้อใส่มันมาใส่บ่บ่มันก็คิดอยู่ถ้าว่าสิคิดว่ามาซ่อนนี่มาซ่อนกันผู้หญิงแล้วเว้าในนี้ผู้ชายแล้วเว้าในนี้มันสิเป็นไปได้บ่เอาว่าบ่มันคิดว่าน่าจะเป็นซ่องเผ่ามาจวบกันเนาะขัดกะพี่น้องเอ้ยระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแล้วจะบ่แม่นเผ่าเดียวกันอีกบ่แม่นเผ่าเดียวคนละเผ่าแล้วมาพบกันแล้วก็ร่วมตัวกันเป็นพ่อตรงเรื่องบ่บ่นําคิดว่าจังซั่นแหละพี่น้องถือว่าแนวนั้นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะบ่บ่นําก็จะขออนุญาตคอมเมนต์คอมเมนต์นี่บ่บ่นําก็จะเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านเนาะแล้วก็จะกดหัวใจเลื่อนผ่านบ่แม่นว่าบ่บ่นําบ่อ่านนี่พี่น้องเนาะมาขอตอบเป็นคอมเมนต์คลิปนั้นนี่แหละแล้วก็ช่องที่2พี่น้องเนาะก็คือช่องชีวิตคนป่าพี่น้องเนาะให้เข้าใจบางคนว่าเป็นหยังขับรถ2-3 มื้อ2-3 มื้อแล้วเป็นหยังยังบ่ฮอดหั่นน่ะบ่าวบ่นําอยากให้ทุกคนได้ฮู้ว่ามันมีที่มาที่ไปพี่น้องเนาะช่องชีวิตคนป่าเป็นช่องที่ติดกับปัจจุบันเนาะแสดงว่าต้องอยู่กับเหตุการณ์นั้นแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่าวบ่นําอยากทายนับแต่ปากทางนี่เข้าไปฮอดพุ่นย้อนหยังว่าฟื้นขึ้นซะพี่น้องเนาะในเมื่อ FC บ่เข้าใจในสิ่งที่บ่าวบ่นําลงบ่าวบ่นําเฮ็ดอันนาทีละ10วิดีโอละ10นาทีเนาะมาบวกกันมันจะได้จักคลิปแล้วไปฮอดบ้านพ่อตรงเรื่องจะมีจักชั่วโมงเพราะว่าเมื่อก่อนเนาะแม่บ้านเมืองเพียงเว้าจังซะขอย้อนคืนซะพอเดี๋ยวนี้เพิ่นก็บ่ได้มาแล้วซ่องเพิ่นก็ค่ายแล้วเนาะ
จังซี่แหละพี่น้องผู้ใดเฮ็ดอันใดมันก็ได้อันนั้นแหละพี่น้องเอ๋เนาะความจริงคือความจริงความจริงคือสิ่งที่บ่ตายพี่น้องเนาะถ้าว่าแม่บ้านเมืองเพียงเนาะน้องตุ้นเข้ามาเบิ่งกับข้อโทษข้ออภัยเนาะที่ไอจะได้เว้าความจริงเนาะข้อว่าความจริงซะคือมื้อนั้นที่พวกน้องได้เอารถอันเข้าไปเนาะไปซื้อเรือพอต้องเรื่องอยู่ที่พูดแหละที่มี2คนเนาะมีเพิ่นว่าน้องสายพี่น้องเอ้ยเข้าไปช่วยเนาะช่วงที่เบานําบ่อยู่หั่นนะเพิ่นเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปพี่น้องเนาะแต่เพิ่นเปิดคลิปเพิ่นว่าเพิ่นเดินไปเนาะอันนี้แหละอยากให้ทุกคนได้ฮู้แล้วก็ให้น้องตุ้นหรือว่าแม่บ้านเมืองเพียงเข้าใจว่าเฮ็ดอันใดเฮาให้เฮ็ดมันเฮาเฮ็ดความจริงเนาะเพราะว่าเจ้าไปพุ่นเจ้าจิตัวเฮาบ่ได้เพราะว่าพ่อหวานเนาะแล้วก็ทุกๆคนอยู่เขตนี้นะเป็นสายสืบเนาะแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยบาบุญนําเมิดแล้วฉะนั้นบาบุญนําต้องเซกไปมื้อนี้มีผู้ใดเข้าไปแดมีวัตถุมีหยังแดเอาพาหนะอันใดไปแดเนาะมื้อนั้นก็แม่บ้านเมืองเพียงน้องตุ้นนั่นน่ะแล้วก็พร้อมด้วยลั่นสายบ่เข้าไปก็มีข้าวมีน้ําก็ได้เอามอเตอร์ไซค์คันสีฟ้าเนาะเป็นเว็บเว็บ X 100ของไทยพี่น้องเนาะเข้าไปสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนั่นล่ะเข้าไปไปฮอดพุ่นเนาะแต่นางได้เปิดคลิปว่าย่างไปว่าฮอดพุ่นปึ๊บ42นาทีบ่าวบุญนําก็ได้เบิ่งคลิปเนาะอันนี้แหละบ่าวบุญนําอยากให้ทุกคนได้ฮู้ว่าระยะสิย่างแท้ๆนะขนาดไอ้กิแก้วกับสักจึกเนาะอาจารย์สักจึกย่างน่ะย่าง2ชั่วโมงกับฮอด3ชั่วโมงแล้วมื้อนี้แม่บ้านเนี่ยสิย่างไว้เอาแท้ว่า42นาทีซื่อๆ42นาทีฉะนั้นแหละบ่าวบุญนําจึงได้ขี่รถไปเพราะว่าการไว้การเคลื่อนไหวของอันรถซิ่งมันจะเร็วกว่ากันเฮาเดินเท้าซ่องเท้าฉะนั้นแหละบ่าวบุญนําไปกับ กับประมาณไปฮอดพุ่นก็พอดีอยู่ได้1 2 3ได้ประมาณ3คลิป30ก็ถึงอยู่30ปลายนาที30ปลายนาทีมาคูณ2ก็ถึงอยู่เกือบ2ชั่วโมงพี่น้องอันนั้นแหละเนาะอยากให้ฮู้ว่าที่ว่าเฮาย่างไปใกล้อีหลีพี่น้องเนาะบ่แม่น42นาทีถึงอยู่2ชั่วโมงเข้า53ชั่วโมงพี่น้องเลยเนาะจึงถึงฉะนั้นแหละมื้อนั้นหันแม่บ้านเมืองเพียงก็สิอีหยังบ่เข้าใจว่ามันบ่ได้ไกลนะหม้อๆนึงหั่นน่ะนั่นแหละพี่น้องแท้จริงอันนี้เนาะบ่าวบุญนําเว้าความจริงแล้วก็ถ้าแม่บ้านเมืองเพียงเนาะเพิ่นได้เข้ามาเบิ่งก็สิคงจะตอบบ่ได้เนาะเพราะมันความจริงเนาะเพราะน้องก็ได้เอารถไปแท้แต่น้องได้โกหกอยู่ทางคลิปว่าเดินเนาะเวลาที่ว่าน้องถ่ายคลิปน้องเอารถไปเชื่องไว้บ่ได้บ่นึงแล้วน้องก็ถ่ายแล้วน้องก็แล่นไปเอารถจักรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปต่อนั่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็จะเป็นเท่านั้นแหละเนาะก็ถ้าว่าผิดพลาดขอโทษขออภัยเด้อก็อยากให้ความจริงก็คือความจริงละพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าคนเฮาโลกใบนี้พี่น้องอาจจะมีสิ่งที่ครองโลกใดก็คือ1ความจริง2ความดีเท่านั้นพี่น้องเนาะครองโลกใด2อย่างความดีเคียงคู่กับความจริงหรือว่าสุดยอดละบ่มีหยังจะชนะมันได้เนาะพี่น้องเนาะจังซั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าจะได้ฮ่าๆกับเกียมมื้อแรงก็จะได้พาเบานุ่นกับลูกสาวมุกเนาะพอขึ้นมาอัดคลิปอยู่ถึงอยู่ลุ่มก็ย่านเขาได้ยินเด้อก็จะได้ไปเอารถซิ่งก็มาไว้ละมื้อเช้ามันได้ไปเอาอันไปเอาเมทัลมีเนาะแล้วก็ลูกบุญรอดแล้วก็สติกเมทัลมิดนํากันพี่น้องถ้าเพิ่นบ่มาฮอดก่อนเนาะถ้าว่ามาเฮาพอแม่เฒ่ามีย่างบ่ได้แล้วพี่น้องเดินบ่ได้เนาะจิบค่าพี่น้องเอ้ยได้ยินว่าจ้อยว่าซั่นก็สิเคล็ดลับแล้วติบัดนี้เนาะจังซี่แหละบ่เห็นลงศพบ่เห็นน้ําตาพี่น้องเอ้ยทุกอย่างเฮาบ่ต้องบังคับเขาทุกอย่างเฮาเขาเปลี่ยนมาเองเนาะนะคลิปนี้ก็อวยพรใส่อันประเสริฐพรใดที่ลําจงเกิดแก่กับ FC ของบ่าวบุญนําเบิดสุขสุคนถ้าบ่าวบุญนําเว้าผิดพลาดประการใดหรือว่าเฮ็ดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะคลิปนี้บ่าวบุญนําจะขออนุญาตจบคลิปกับสํานี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปและเรื่องราวต่อไปเนาะคลิปนี้บ่าวบุญนําขอกล่าวคําว่าสบายดีขอบใจ FC ผู้มีน้ําใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาร่วมทาง